คือ Nvidia GeForce RTX 40 Series เนี่ยมีการเปิดตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันก็อยู่ในกระแสที่ขาค่อนข้างลงไม่ได้มีอะไรสดใหม่มาแล้วนะครับเพราะว่าเอาจริงนะไอ้ตัวท็อปแรงเนี่ยมันก็แรงอยู่นะครับแต่ว่ารุ่นกลางๆเนี่ยเหมือนว่าจะได้กระแสตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงแรกๆนะครับแล้วตอนนี้เหมือนว่าตลาดมันค่อนข้างจะช้าลงนะครับ Nvidia จึงจะต้องมีแผนการในการกระตุ้นตลาดออกมาเพราะว่าตอนนี้ผมว่ามันเป็นยุคกลางรุ่นของ RTX 40 Series แล้วนะครับถ้าจะปล่อยให้มันเงียบๆต่อไปก็คงไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าฝั่งคู่แข่งเขามีการขยับ Nvidia ก็ต้องมีการขยับเช่นกันนะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปในช่วงของ RTX 20 Series เนี่ยตอนนั้นจะเห็นว่า Nvidia เนี่ยมีการกระตุ้นตลาดหลายรอบเหมือนกันนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นล็อตของ Super ที่ตามเข้ามานะครับเป็นการอัปเกรดรุ่นเดิมให้ดียิ่งขึ้นเป็นการ refresh ปล่อยออปชันที่อาจจะกักไว้ตอนแรกออกมาให้เต็มที่มากขึ้นนะครับและเราก็ได้ยินข่าวหลุดของ Nvidia GeForce RTX 40 Super มาแล้วก่อนหน้านี้เช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับมีมาหลายรุ่นเลยนะครับอย่างแรกนะครับอันนี้หลายคนจะถามว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับไอตัว Super เนี่ยมันก็จะมาในช่วงของงาน CES 2024หรือว่ามกราคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็มันจะเริ่มส่งขายจริงๆประมาณช่วงปลายเดือนมกราคมถึงช่วงกุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็จะเป็นในช่วงตรุษจีนนะครับตรุษจีนนี่ก็เป็นช่วงที่มีคนจับจ่ายใช้สอยเยอะนะเพราะฉะนั้นเขาต้องเอา product พวกนี้ออกมาดันตลาดก่อนและตลาดจีนก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่เช่นเดียวกันนะครับออกไม่ต้องกลัวพวกนี้โดนแบนนะเพราะรุ่นที่โดนแบนในจีนมีแค่4090ตัวเดียวนะครับพวกนี้ยังคงขายได้เพราะฉะนั้น Nvidia ก็น่าจะเล็งตลาดตรงนี้เพื่อกระตุ้นตลาดในประเทศจีนซึ่งเป็นรายได้หลักของเขาอีกเช่นกันนะครับหลักๆแล้วนะครับจะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับคร่าวๆก็จะมี4080 Super 4070 Ti Super แล้วก็4070 Super นะครับอันนี้ผมก็งงนิดนึงนะว่าไอรุ่นนี้แปลกสุดเนี่ย4070 Ti Super มึงจะ Ti หรือมึงจะ Super เนี่ยคือแบบฮะอะไรของท่านเนี่ยครับมันเป็นชื่อรุ่นใหม่เป็นเซกเมนต์ใหม่เข้ามาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย Ti ก็ Ti Super ก็ Super นะครับแต่ว่าอันนี้เอามารวมกันแล้วเป็นการซอยรุ่นที่ทีขึ้นมาอีกซอยทั้ง Ti ซอยทั้ง Super กันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ซึ่งข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับซึ่งเราเอามาจากช่อง Moore's Law is Dead ของทาง YouTube นะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่เขาพรีเซนต์ขึ้นมาเลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างนะครับโดยที่บอกไว้คร่าวๆก่อนเลยนะครับอันนี้ทุกรุ่นจะมากับหัวคอนเนคเตอร์แบบ12โวลต์ไฮพาวเวอร์นะครับก็คือแบบหัวเดิมนะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะเพราะว่ารุ่นที่เป็นต่ำกว่า90ลงมาก็ยังไม่ได้เห็นมีเคสอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวมาเพื่อชนกับตัวAMD โดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นตัว RTX 4080 Super 16GB เนี่ยครับอันเนี้ยจะมาชนกับ RX 7900 XTX แบบตรงๆนะครับ4080 Super จะใช้ GPU รหัส AD103 โดยที่มีคูลเดอร์คอร์ทั้งหมด 1240 หน่วย Memory 216 บิตเป็นชิป 24GB GDDR6X นะครับและ TDP ตัวการ์ดทั้งหมดที่320วัตต์นะครับทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมแล้วน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าตัว4080ธรรมดาอยู่ประมาณ 6-9% นะครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่999 US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนง่ายๆว่าเตะ4080ลงไปให้ราคาประหยัดหน่อยแล้วก็เอาตัวซูเปอร์เข้ามาแทนอะไรอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับตัวต่อมานะครับรุ่นที่ผมว่าชื่อประหลาดที่สุดเนี่ย RTX 4070 Ti Super 16GB นะครับตัวนี้จะออกมาชนกับ RX 7900 XT ตรงๆเลยนะครับจะใช้ GPU รหัสเดียวกับตัว4080 Super นะก็คือ AD103 แต่ว่ามีคูลเดอร์คอร์ที่น้อยลงมานะครับ8,448หน่วย Memory 216 บิตเหมือนกันชิป RAM ที่ใช้อาจจะเป็นชิป21หรือว่า 22.4 GB นะครับในแบบ GDDR6X แล้วก็ TDP รวมที่285วัตต์นะครับส่วนประสิทธิภาพตัวนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจที่สุดในตระกูลเลยนะครับก็คือจะบวก 14-22% เมื่อเทียบกับตัว4070 Ti ธรรมดานะครับราคาเปิดตัวอันนี้ยังไม่แน่แต่ว่าคาดว่าจะอยู่ในระหว่าง799ถึง849เหรียญสหรัฐนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าแรงขึ้นกว่าชาวบ้านเขาอยู่พอสมควรนะครับส่วนตัวต่อมานะครับ RTX 4070 Super 12GB นะครับอันนี้ก็จะให้ออกมาชนกับ 7900GRE นะครับ 7900GRE ของ AMD เนี่ยมันก็ไม่ได้ขายแบบ global นะครับขายแค่ในประเทศบางประเทศทั้งเช่นประเทศจีนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ตัวนี้จะออกมาชนแต่ว่าจะขายในตลาดทั่วโลกนั่นเองนะครับ GPU ที่ใช้เป็นรหัสAD104 นะครับมีคูลเดอร์คอร์ทั้งหมด 7,168 หน่วยนะครับเมมโมรี่แบบ192บิตใช้ชิป21 GB GDDR6X นะครับแล้วก็
GDP ที่220วัตต์นะครับส่วนประสิทธิภาพนะครับมันก็ตัวซูเปอร์เนี่ยตามหลักการ Nvidia นะครับมันก็จะด้อยกว่าตัว TI อยู่เล็กน้อยนะครับตัวนี้4070 Super ก็จะด้อยกว่า4070 TI อยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ด้อยกว่าประมาณ 3-6% และราคาค่าตัวประมาณ599-649 US ดอลลาร์ก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับโดยรวมแล้วจากข่าวนี้นะครับที่นายมูสลอยส์เดดออกมานำเสนอเนี่ยมีเครดิตมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมก็ค่อนข้างจะเชื่อนายคนนี้นะเพราะว่าหลายครั้งแล้วนะครับที่เขาเอาข้อมูลออกมานำเสนอแล้วก็มีความจริงอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเองเป็นคนในหรือเป็นคนที่รู้จักกับคนในทั้งฝั่ง CPU และการ์ดจอหรือเปล่าเพราะหลายๆอย่างที่ออกมาเนี่ยมันเป็นความจริงหรือว่าเขาจะใช้ประสบการณ์ในการอยู่ในวงการแล้วก็ดูการตลาดออกมาก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมเชื่อนะผมคิดว่าเขาเอาข้อมูลหลายแหล่งแล้วก็ประสบการณ์เขาเนี่ยมารวมแล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นสไลด์พรีเซนต์ให้เราดูกันตรงนี้นะครับโดยที่ข้อมูลตรงนี้ถ้าผิดถ้าถูกอย่าว่าผมนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่าเองผมไปเอาข้อมูลของ Moore's Law is Dead ออกมาแต่ถ้าใช้วิเคราะห์ว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและถ้าเป็นสเปคออกมาอย่างนี้จริงๆมันดีไหมนะครับส่วนตัวผมว่าคือมันก็เป็นเรื่องปกติของตลาดนะครับที่พอโปรดักต์เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วสักกลางรุ่นพอกระแสมันเริ่มดรอปเริ่มแบบไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของสดกลิ่นไม่แรงแล้วเนี่ยครับเขาก็จะเริ่มมีการรีเฟรชออกมาใหม่แบบกูยังอยู่นะโดยที่ราคาเท่าเดิมสเปคดีขึ้นหรือว่าอาจจะราคาถูกกว่านะครับอย่างตรงนี้ก็อาจจะมีข่าวออกมาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า RTX 4070รุ่นไม่ซูเปอร์เนี่ยจะมีราคาปรับลงมาเหลือ550 US ดอลลาร์เป็นราคาที่ดึงดูดใจดึงดูดตาเรามากขึ้นนั่นเองนะครับผลกระทบกับผู้บริโภคไม่มีนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าเราก็ได้ใช้ของดีในราคาที่มันถูกลงหรือไม่ก็ได้ใช้ของที่ดีขึ้นในราคาที่มันเท่าเดิมนะครับก็เป็นจุดเด่นของทุนนิยมที่ต้องมีการแข่งขันกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า AMD เขาออกมาดี Nvidia ก็ต้องออกมาดีด้วยเช่นกันและ AMD ถ้าเห็นข่าวนี้ก็แปลว่าเขาก็อาจจะมีการกระตุ้นตลาดรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการแบบลดราคาตัวที่มีอยู่เพื่อให้ออปชันของเขาเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ไม่ว่ามันจะออกมาทางไหนนะครับผลดีมันตกอยู่กับพวกเราทุกคนนะ